The group lessons, again, was the second half of our joint seminar. Before we move on to our keynote speeches, we would like to invite our president of Thammasat University, to give his opening remarks to this joint seminar. So please, Chandrani. ที่ผมไปมันก็สอดคล้องและท่านจับให้จับกับคณะศิลปศาสตร์ที่มีความสัมพันธ์กันดีกับมหาวิทยาลัยโซคานาน
broken before that you can have and go talk now for the good time you can do. Thammasat大学の諸先生方、学生のご来賓の皆様、
学生の皆様、本日は創価大学国際協力との交流協定1周年を記念したワークショップをこのように盛大に開催していただき、誠にありがとうございました。また運営に当たってくださった役員の皆様、本当にお金よりありがとうございました。เรียนพร้อมศาสตราจารย์ดร.ตำรงประทุมบุรีจิกุลคณบดีคณะศิลปศาสตร์กราบเรียนกราบนมัสการพระคุณเจ้าเหล่าคณาจารย์แขกผู้มีเกียรติและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านผมขอขอบพระคุณจากใจจริงที่งานสัมมนาเนื่องในโอกาสที่เราได้ครบรอบ1ปีของการแลกเปลี่ยนกับคณะศิลปศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยโซคาได้ทำพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่เช่นนี้ขอขอบคุณต่อเจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทจัดงานอย่างสุดกำลังด้วยค่ะノアニット先生が去年提案された時のワークショップですね、私が来ることはないだろう、あまり関係ないだろうと思ってたんですけども、このように聞かせていただいて本当に嬉しく思います。เมื่อปีที่แล้วเมื่อครั้งที่อาจารย์นรนิตได้เสนอให้มีงานสัมมนาเช่นนี้ในตอนนั้นผมฟังแล้วก็คิดว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มีโอกาสมาประเทศไทยอีกงานสัมมนานี้ผมคงไม่เกี่ยวด้วยแต่ในที่สุดก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ。創価大学の創立者池田先生は1963年に国民本国王陛下が作曲し、作られた贈られた木大学の校歌に高く掲げる永遠の平和をの一節があることをかつて教えてくださいました。太陽国を代表しアジア世界の教育界をリードする平和の伝道Thammasat大学、名門Thammasat大学はまた教養学部を帰国で初めて開設された革新的な大学でもあります。非大学で平和と教育を語る機会を与えられ心より光栄に思います。本日は大変にありがとうございます。อาจารย์ได้สุขุมินทร์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยโซคาเคยกล่าวถึงเนื้อเพลงท่อนหนึ่งของเพลงประจำมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ท่อนที่ว่าทรงทำบานดังตราชูเด่นทรงเป็นดวงธรรมนำทางให้พิทักษ์รักษาเชื่อชูไว้อบอุ่นใจไปทุกกาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นดวงแห่งสันติภาพที่เป็นผู้นำด้านการศึกษาทั้งในเอเชียและระดับโลกทั้งยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ล้ำสมัยก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทยอีกด้วยการที่ได้รับโอกาสให้บรรยายเกี่ยวกับสันติภาพและการศึกษาณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งนี้นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอขอบพระคุณมากครับ。現在北朝鮮と米国の間で戦闘が起こるのではないかとの危機感が日本国全土を覆っております。核戦争の恐怖が北東アジア一帯を覆っています。その他にも南シナ海周囲国境の危機も深刻です。全ての戦争の危機の背景にあるのは自国の正当性と利益を声高に主張する権力者のエゴです。このような時に平和と共生の哲学を皆様と語り合い共有できることに対し誠に慈悲を得たワークショップを企画していただいたと改めて感謝申し上げます。ปัจจุบันทั่วประเทศญี่ปุ่นเต็มไปด้วยความวิตกกังวลว่าสงครามระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นหรือไม่ความหวาดกลัวต่อสงครามนิวเคลียร์กำลังปกคลุมไปทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากนี้ข้อพิพาทดินแดนในทะเลจีนใต้และข้อพิพาทพื้นภาคแนวชายแดนจีนอินเดียก็อยู่ในภาวะวิกฤตเบื้องหลังของวิกฤตการสงครามทั้งหมดคือความทะนงตัวหวนดีของผู้นำที่ยืนการเสียงแข็งในความชอบธรรมและผลประโยชน์ของประเทศตนเองท่ามกลางสถานการณ์เช่นที่กล่าวมานี้การที่ได้แลกเปลี่ยนปรัชญาแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวกับทุกท่านนั้นช่างเป็นงานสัมมนาที่เหมาะกับสถานการณ์จริงๆご承知のように日本は広島そして長崎と2度にわたり核兵器を降下された唯一の国です。爆弾投下後72年を経た現在でも多くの人が原爆病の後遺症と心の傷に悩んで苦しんでおります。現在の核兵器は当時広島に使用された原発1つの1000発分の威力を持っています。創価学会の未来会長戸田常成先生は原水爆を使用したものはそれが勝っても負けてもこれ魔物でありサタンであると喝破しました。三代会長池田大作先生はこの戸田先生の精神を受け継ぎ人類の平和を守るフォートレス、はい、を高らかに歌い46年前創価大学を創立しました。馬場学長も田代理事長も私も一期生としてこの崇高な創立の精神で生涯を捧げようとの思いで創価大学に勤めました。
ดังที่ทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศเดียวในโลกที่ถูกทิ้งระเบิดปรมาณูถึง2ครั้งที่ฮิโรชิมาและนางาซากิหลังจากทิ้งระเบิดจนถึงปัจจุบันแม้จะผ่านไป72ปีแล้วก็ตามผู้คนจำนวนมากยังคงทุกข์ทรมานกับบาดแผลในใจและโรคภัยที่เป็นผลข้างเคียงจากกัมมันตภาพรังสีระเบิดนิวเคลียร์ในปัจจุบันมีอนุภาคทำลายล้างรุนแรงกว่าลูกที่ถูกทิ้งลงที่ฮิโรชิมาถึง 1,000 เท่าในแถลงการการตรวจอาวุธนิวเคลียร์ของประธานโจเซอิโคจากประธานสมาคมคนที่2ท่านประกาศไว้ว่าไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ก็ตามผู้ที่ใช้ระเบิดปรมาณูนั้นเป็นผู้ผีปีศาจเป็นซาตานอาจารย์เดซุกุอิเคดะประธานสมาคมโซคาท่านที่3สืบทอดจิตวิญญาณของประธานโคจากประกาศว่าจะเป็นป้องปราการเพื่อสันติภาพของมนุษยชาติและได้สร้างมหาวิทยาลัยโซคาขึ้นเมื่อ46ปีที่แล้วทั้งคุณบาบะอธิการบดีคุณคาชิโร่ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยโซคาและผมในฐานะนักศึกษารุ่นที่1ต่างตั้งใจที่จะเชิดชูจิตวิญญาณที่สูงส่งในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยในชั่วชีวิตจึงได้เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยโซคาこちらの流れで3年半前の2014年に国際教育学部が誕生しました。リベラルアーツの教育を通じて豊かな人間性を磨くことを通して田代理事長がお話になった通り慈悲と知恵と勇気を兼ね備えたグローバル化したこの時代に実質的に世界平和を実現していく人材を育てることを使命としております。โดยมีภาระหน้าที่ในการอบรมส่งเสริมทรัพยากรบุคคลผู้มีพร้อมความเมตตากรุณาปัญญาและความกล้าหาญในการทำให้สันติภาพโลกเกิดขึ้นจริงในยุคโลกาภิวัตน์นี้ด้วยการขัดเกลาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์ผ่านการศึกษาวิชาความรู้ที่เรียกว่าศิลปศาสตร์ดังที่ผู้อำนวยการคาชิโร่ได้กล่าวไปแล้วนั้นสาเหตุที่เราทำมาสัตว์大学とソーカ大学で行っているリベラルアーツ教育は平和と共生の世界の実現にどのように貢献できるのでしょうか。これからお話しする教育内容につきましては、創価大学国際教育学部が目指すべき、いわば理想像としてのリベラルアーツ教育であります。開設間もない、間もない、私たちの学部はまだ発展途上であり、実践できてないことも含みますことをまずお断りしなければなりません。และหลักสูตรศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยโซคานั้นจะอุทิศตนอย่างไรในการทำให้โลกแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวเกิดขึ้นเป็นจริงแม้ว่าคณะศิลปศาสตร์นานาชาติของมหาวิทยาลัยโซคาจะเพิ่งก่อตั้งได้ไม่นานและอยู่ในระหว่างกำลังพัฒนาแต่ในช่วงต่อไปจะขอกล่าวถึงรายละเอียดของหลักสูตรที่กล่าวได้ว่าเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์ในอุดมคติของคณะศิลปศาสตร์นานาชาติมหาวิทยาลัยโซคาまずリベラルアーツ教育の本質は何でしょうか。リベラルアーツとはご存知のようにリベラルアーツのサイエンスの略で一言で言えば学術、学問、基礎であり全てのアート、つまりヒューマニティスとサイエンスの導入のことです。その中でも現在でもアメリカのリベラルアーツ教育の中で重要だと考えられているのはローマ時代の末期に成立したというセブンリベラルアーツです。産学、フリーウィル、4科、コアード・ユウィルの2つからね、産学は言語に関わる文法・グラマー、習字学・レトリック、弁証法・論理学・ロジックで、4科は数学に関わる算術・アリスメディック、幾何・ジオメトリー、天文・アストロノミー、それから音楽・ミュージックです。これらが自由人として必要な素養とされました。ลำดับแรกเรื่องแรกของหลักสูตรศิลปศาสตร์คืออะไรดังที่ทุกท่านทราบคำว่า liberal arts ย่อมาจาก liberal arts and science นิยามสั้นๆก็คือวิชาความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่ศาสตร์และศิลป์ทั้งปวงในศาสตร์เหล่านั้นและแม้กระทั่งปัจจุบันสิ่งที่หลักสูตรศิลปศาสตร์ในอเมริกาให้ความสำคัญคือ seven liberal arts 7สาขาวิชาซึ่งก่อตั้งขึ้นในสมัยปลายจักรวรรดิโรมันประกอบด้วยไตรศิลปศาสตร์และจตุรศิลปศาสตร์ไตรศิลปศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษาได้แก่ไวยากรณ์ตรรกศาสตร์และวรรณศาสตร์ส่วนจตุรศิลปศาสตร์เป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ได้แก่เลขคณิตเลขาคณิตดนตรีและดาราศาสตร์ศาสตร์เหล่านี้เป็นความรู้ความชำนาญพื้นฐานที่จำเป็นต้องมีในฐานะที่เป็นเสรีชน私は次の2つの理由でリベラルアーツ教育こそ平和と共生に貢献すると信じます。1つ、自由なこだわりのない人間を育む。2、世
世界各地の文化の違いと普遍的価値を学ぶ。เหตุผล2ข้อที่ทำให้ผมมั่นใจว่าหลักสูตรศิลปศาสตร์นี้เองที่ส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนั่นก็คือ 1. อบรมส่งเสริมให้เป็นคนที่ไม่มีอคติจิตมีอิสระทางความคิด 2. ศึกษาคุณค่าสากลและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นทั่วโลก1番目のことですけども、リベラルアーツ教育で最も重要なのは時代や他人から押し付けられた考えを持つのではなく、自律的な思考する人間、オートマスティンカーを作ることではないかと思っています。学生自身が納得のいくまで徹底的に自由な批判精神と健全な会議精神で物事を考え抜き、討論し、自分で集めた証拠、エビデンスに基づいて、心の底から納得できる見解を作り上げ、エッセイや卒業論文、キャプソンに書き上げ、能動的に発信する。このような訓練を通して真に自由な人間になることができるのではないでしょうか。単に社会の通念だからと従うのではなく、自分自身で納得し築き上げたものであるからこそ自分自身に自信が持てるようになります。また厳しい訓練を通してでも学問を最終的に楽しめるようになります。1. ในหลักสูตรศิลปศาสตร์สิ่งสำคัญที่สุดคือการสร้างมนุษย์ที่คิดอย่างอิสระไม่ใช่คิดตามคนอื่นหรือคิดตามยุคสมัยนักศึกษาจะคิดและถกปัญหาเรื่องราวต่างๆโดยวิพากษ์วิจารณ์อย่างอิสระและตั้งข้อสงสัยอย่างถึงที่สุดจนกระทั่งยอมรับได้ซึ่งก่อเกิดทัศนะที่ยอมรับได้จากส่วนลึกของจิตใจจากเอกสารหลักฐานที่รวบรวมได้ด้วยตนเองแล้วถ่ายทอดออกมาเป็นการกระทำเช่นเขียนเป็นเรียงความหรือปริญญานิพนธ์ด้วยการฝึกฝนเช่นนี้จะสามารถกลายเป็นผู้ที่มีอิสระทางความคิดอย่างแท้จริงไม่ใช่การปฏิบัติตามความคิดของสังคมแต่การยอมรับและสร้างขึ้นมาด้วยตัวเองนี่แหละที่ทำให้เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองและแม้ว่าจะเข้มงวดหรือยากลำบากแต่ก็จะสนุกสนานไปกับการร่ำเรียนこの夏休み国際教養学部の4年生は現在キャプソンの作成に努力に努力を重ねて書き上げている最中です。この努力を通して掴み切ったスキルこそが自分の未来を信じられる力と自信を与え、その分自由活発な人間になれるのではないでしょうか。そして徹底した会議精神による批判に耐え抜いた思想や考え方は自然と独善的なこだわりとは無縁になり、その分争いから自由になるものではないでしょうか。自分の作り上げた正義に固執することから争いが生まれるからです。また自分を信じて行動できる人が多いほど為政者にとってコントロールしにくいという意味で戦争の抑止力になるに違いありません。この点は民主主義の砦であるThammasat大学の皆様が私たちのお手本とするところであります。ショーピッタンエンドルローに夏草ジャンピンシーของคณะศิลปศาสตร์นานาชาติก็กำลังพยายามและพยายามอีกในการเขียนปริญญานิพนธ์อยู่ทักษะที่ได้จากการเพียรพยายามนี้เองที่ทำให้เกิดพลังที่เชื่อมั่นต่ออนาคตของตนเองและสามารถกลายเป็นผู้ที่มีใจกว้างและไม่ยึดติดความคิดหรือวิธีคิดที่ตกผลึกจากการวิพากษ์วิจารณ์ตามที่สงสัยอย่างถึงที่สุดนั้นจะทำให้ออกห่างจากการไม่รับฟังความเห็นของผู้อื่นได้โดยธรรมชาติและจะไม่ยึดติดกับการแข่งขันแย่งชิงเนื่องจากสงครามเกิดขึ้นจากการยึดมั่นถือมั่นต่อความเที่ยงธรรมในแบบที่ตนเองสร้างขึ้นสำหรับผู้ปกครองประเทศแล้วยิ่งมีจำนวนคนที่กระทำการต่างๆด้วยความมั่นใจในตนเองมากเท่าใดก็จะยิ่งควบคุมมากยิ่งยากมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะบุคคลเหล่านี้จะกลายเป็นพลังในการยับยั้งสงครามอย่างแน่นอนในจุดนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่มั่นของประชาธิปไตยถือเป็นแบบอย่างของพวกเรา2番目の例ですけれども、リベラルアーツ教育のゴールは、世界各地の文化の根底に共通する普遍的価値をしっかり理解することでもあります。例えば、英文学でジーン・オースティンの Pride and Prejudice を取り上げたとしましょう。教師や学友と徹底して吟味し、討論し、深く味わい、主人公と共に同駆することで、傲慢と偏見、怒りの愚かしさを疑似体験できるでしょう。その時、人間はどこの人でも同じ感情を持つのだなということを理解すると同時に、
自分の中にある傲慢と偏見、怒りの一部を手放し、より自由な人間になれるのかもしれません。これには極めて創造的な作業を要求されますので、少数教育の環境がどうしても必要になります。2. เป้าหมายของหลักสูตรศิลปศาสตร์คือการเข้าใจถึงคุณค่าสากลที่มีร่วมกันที่อยู่ในรากเหง้าของแต่ละวัฒนธรรมในโลกได้อย่างแท้จริงเช่นขอหยิบยกนวนิยายเรื่อง Pride and Prejudice ของเจนออสเทนจากการอธิบายกับอาจารย์และเพื่อนนักศึกษาในทุกแง่มุมโดยร่วมรับความทุกข์ไปกับตัวละครหลักทำให้สามารถสัมผัสถึงความโง่เขลาที่มีอยู่ในความอ่อนดีอคติและความโกรธในตอนนั้นเองทำให้เข้าใจได้ว่ามนุษย์ไม่ว่าจะมาจากที่ใดก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกันอยู่ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะปล่อยวางความหวดดีอคติและความโกรธที่มีอยู่ในตัวเองการเป็นคนที่ไม่ยึดติดได้การทำเช่นนี้ต้องการงานเชิงสร้างสรรค์เป็นอย่างมากดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดจำนวนนักศึกษาในชั้นเรียนให้มีน้อยまた音楽の授業を例にとると単に教科書の上で事実を学ぶのではなく上質なリベラルアーツ教育では学生に実際の演奏させて深く異なる文化を学びます。例えば裸足で大地を踏みながらアフリカの部族音楽のドラムを演奏しそのリズムに身を任せる、こういうことで地球とのつながりを体感できるでしょう。そして音楽が自然に体に染み渡りアフリカの人々と大地のおおらかさを実感できるでしょう。และหากจะยกตัวอย่างวิชาดนตรีก็จะไม่ใช่การเรียนจากเอกสารตำราบนโต๊ะหลักสูตรศิลปศาสตร์ที่ดีนั้นจะให้นักศึกษาได้ทำการแสดงดนตรีจริงเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างลึกซึ้งเช่นการย่ำพื้นดินด้วยเท้าเปล่าและพร้อมกับตีกลองของชาวเผ่าแอฟริกาและปล่อยตัวให้เคลื่อนไหวไปตามจังหวะกลองจะทำให้สามารถรู้สึกเชื่อมโยงกับโลกได้นอกจากนี้ดนตรีจะซึมซาบเข้าสู่ร่างกายโดยอัตโนมัติและสามารถรู้ซึ้งถึงจิตใจที่กว้างขวางของผู้คนชาวแอฟริกาและของผืนแผ่นดินใหญ่ได้このような学びを1対10とか1対5とかの教師たり学生たちね、少人数教育で密接な触れ合いの中で学ぶことで共感すること、異文化を尊敬すること、人を信頼すること、それが自然に養われる。このような教育の中から豊かな人間性を培うことができるのではないでしょうか。ชั้นเรียนที่มีนักศึกษาจำนวนน้อยเช่น1ต่อ10หรือ1ต่อ5และมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันนั้นจะทำให้ได้เรียนรู้ถึงการมีความรู้สึกร่วมกันการเคารพในวัฒนธรรมที่แตกต่างและความไว้วางใจในตัวมนุษย์ซึ่งจะเรียนรู้ไปโดยธรรมชาติด้วยการเรียนการสอนเช่นนี้จะสามารถปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ได้เห็นด้วยไหมครับ自分の国しか知らないから自分の国のエゴが表に出てしまう。自分たちだけが特別な存在ではなく、あたかも全ての草花が独自の美しさを持つように、全ての地域、文化が美しい、固有な普遍的価値を持つことを知り経験する。若い時にそのような教育を受けることで、学生は差異を認め合い、分断ではなく、連帯と調和をもたらすような生き方を自然と吸収するのだと思います。บางคนโอ้อวดประเทศของตนเนื่องจากรู้จักแต่เพียงประเทศของตนเองแต่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าไม่ได้มีเพียงเฉพาะพวกเขาที่เป็นคนพิเศษเรียนรู้และสัมผัสคุณค่าสากลอันมีลักษณะเฉพาะสวยงามที่มีอยู่ในทุกท้องถิ่นทุกวัฒนธรรมเช่นเดียวกับดอกไม้ใบหญ้าทั้งหมดที่ต่างมีความสวยงามในแบบของตนเองการที่ได้รับการศึกษาเช่นนี้ในขณะที่ยังเป็นกลุ่มสาวนั้นนักศึกษาจะยอมรับในความแตกต่างของกันและกันซึ่งสร้างวิธีการดำเนินชีวิตอย่างกลมเกลียวและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวโดยไม่แบ่งแยกได้โดยธรรมชาติそしてさらに大事なことは異文化を机上の学問として理解するのではなく現地に実地に体験することだと思います。私は40年前カリフォルニア大学の PhD プログラムで経済学を学んでいました。 E メールもインターネットもない時代です。徹夜で朝まで一緒に勉強したり厳しい訓練にサバイバルするために助け合ったりする中でアメリカ人や留学生の友人たちと魂と魂の交流ができました。その中で人間は人種が違っても文化が違っても根底は同じ赤い血が流れている、同じことで悩み苦しみ喜ぶんだなと実感できました。นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือไม่ใช่การเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมในลักษณะของวิชาความรู้ที่อยู่บนโต๊ะ
แต่เป็นการสัมผัสประสบการณ์ในพื้นที่จริงเมื่อ40ปีที่แล้วขณะที่ผมศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียขณะนั้นยังไม่มีทั้งอีเมลและอินเทอร์เน็ตคนอเมริกันและนักศึกษาต่างชาติต่างได้แลกเปลี่ยนจิตใจกับจิตใจจากการอ่านหนังสือด้วยกันถึงเช้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านพ้นการฝึกฝนที่เข้มงวดทำให้ผมตระหนักได้ว่ามนุษย์ถึงแม้ว่าเชื้อชาติวัฒนธรรมจะแตกต่างกันแต่มีต้นกำเนิดเหมือนกันคือมีเลือดสีแดงที่ไหลเวียนอยู่มีความทุกข์กุ้มใจและยินดีในเรื่องเดียวกันこのグローバルな時代、リベラルアーツ教育を多様な人種、文化の環境の中で行う。できれば多くの留学機会を与えることが重要と思います。その観点からも、タマサート大学教養学部との絆を一層強めていきたいと念願しております。ユプロカーピワクニー、ラクスーシルバサー、ダンデンカンネサパーベロン、ティミエシルシャー、メンバタナカンティラクライ。การมอบโอกาสในการศึกษาต่อต่างประเทศให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นั้นเป็นสิ่งสำคัญด้วยทัศนะนี้จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถกระชับสายสัมพันธ์กับคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นลิเบราลส教育は自由活発な個人を作るという意味で優れた自己開発を実現しそれは同時に平和と共生の社会を作り上げる原動力でもありますリベラルアーツ教育の大先輩である企画部をから多くを学ばせていただき、共に手を携え、平和な国際社会を目指して、この確かな教育の道を歩んでいきたいと念願しております。ご清聴ありがとうございます。国訓マッカー。ラストシルバサー、คือการเสริมสร้างแต่ละคนให้มีทัศนะกว้างขวางไม่ยึดติดพัฒนาตนเองให้ดีเลิศในขณะเดียวกันยังเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวอีกด้วยพวกเราได้เรียนรู้อย่างมากมายจากคณะของท่านซึ่งถือว่าเป็นรุ่นพี่อาวุโสด้านหลักสูตรศิลปศาสตร์สำหรับเราผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะร่วมมือกันมุ่งสู่สังคมนานาชาติแห่งสันติภาพและก้าวเดินไปบนเส้นทางแห่งการศึกษาที่ถูกต้องนี้ขอขอบคุณมากครับThank you very much. Following our last speaker, could we have our professor, Dejipon Hemnamai, from Thammasat University, have a few little arts. ถือว่าเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมนำเสนอในการนี้นะครับสำหรับหัวข้อของผมนะครับที่จะนำเสนอในวันนี้ก็คือมีหัวข้อว่าข้อพิจารณาว่าด้วยศาสนาและสันติภาพในสังคมไทยนะครับแรงบันดาลใจสำหรับท่านนักศึกษานะครับก็จะอันดับแรกผมจะพูดถึงปรากฏการณ์ทางศาสนาในสังคมไทยนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะนำเสนอว่าปัจจุบันนะครับในสังคมไทยเนี่ยมีสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนแรงบันดาลใจจากท่านไดชกุลเทดะนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นการศึกษาสิ่งที่เรียกว่าข้อเสนอแนะเพื่อแอนนาสันภาพนะครับหรือพีทโปรโตคอลซึ่งท่านไดชกุลนะครับเป็นผู้เสนอเอาไว้นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือบทสรุปส่วนแรกนะครับในช่วงระยะเวลาของ3ปีมานี้นั้นเนี่ยสังคมไทยนะครับกำลังประสบกับกระแสที่เราเรียกว่าอิสลามโฟเบียซึ่งถ้าเราดูต้นเหตุเนี่ยนะครับก็มีงานวิจัยที่ได้ศึกษาเรื่องนี้มานะก็พบว่าสาเหตุของอิสลามโฟเบียเนี่ยมีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกนะครับปัจจัยภายในเนี่ยก็เริ่มมาจากปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับซึ่งกินเวลายาวนานมาประมาณ10กว่าปีแล้วเนี่ยอันเนี้ยนะ
ครับก็ทำให้เกิดความเข้าใจหรือว่าการรับรู้ภาพของมุสลิมนะครับว่าศาสนาอิสลามเนี่ยควบคู่มากับความรุนแรงนะครับก็คือพูดง่ายว่ามองศาสนาอิสลามหรือว่ามองชาวมุสลิมเนี่ยเป็นผู้ใช้ความรุนแรงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยปรากฏการณ์ในระดับโลกนะครับนับตั้งแต่เหตุการณ์ในวันๆนะครับโลกเราก็ประสบกับปัญหาที่เกี่ยวกับศาสนานะครับอันนี้มาจากกลุ่มก่อการร้ายที่อ้างศาสนาเนี่ยหลายกลุ่มด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตาลีบันก็ดีไม่ว่าจะเป็นไอซิสในปัจจุบันก็ดีเนี่ยก็ให้ภาพเดียวกันนะครับแปลว่าภาพทั้งในประเทศเราเองก็ดีเนี่ยแล้วก็ในต่างประเทศก็ดีเนี่ยล้วนแล้วแต่มองหรือว่าเข้าใจศาสนาอิสลามเนี่ยควบคู่ไปกับความรุนแรงคราวนี้อิสลามโฟเบียเนี่ยหรือว่าที่บางท่านแปลว่าโรคเกลียดกลัวอิสลามนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าความหวาดกลัวอิสลามอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมเลือกใช้คำนี้เพราะว่าอิสลามมันมีความเกลียดด้วยนะครับมันไม่ได้กลัวเหมือนเกลียดด้วยเพราะนั้นก็จะแปลว่าโรคเกลียดกลัวอิสลามที่มันปรากฏเป็นรูปธรรมในสังคมไทยในช่วงระยะเวลา2-3 ปีนั้นเนี่ยนะครับก็อย่างเช่นนะครับปัญหาการต่อต้านการสร้างมัสยิดนะครับซึ่งเราพบได้ในหลายจังหวัดทุกการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเหนือคือที่น่านนะครับทางอีสานในหลายจังหวัดมีมุกดาหารบึงกาฬสกลนครขอนแก่นนะครับแล้วก็ในภาคกลางก็มีที่ฉะเชิงเทราเราก็นอกจากนั้นเนี่ยที่เป็นข่าวเมื่อประมาณสักปีที่แล้วนะครับก็คือการต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมฮาล้างที่เชียงใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นข่าวโด่งดังอยู่พอสมควรนอกจากนั้นก็จะมีการประท้วงนะครับที่วัดมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชนะครับนอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ของท่านผู้นำทางพุทธศาสนาบางท่านด้วยที่แสดงให้เห็นทักษะกระแสของการเกิดกลุ่มอิสลามนะครับนอกจากนั้นที่สำคัญนะครับและยังดำรงอยู่จนถึงปัจจุบันเนี่ยก็คือการใช้สื่อออนไลน์ต่างๆเผยแพร่เนื้อหาที่สร้างความเกลียดชังหรือว่าเราเรียกว่าเฮสปีนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับที่ผมนำมาแสดงให้พวกท่านดูว่ามันมีการนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างภาพแรกให้เป็นที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นจังหวัดใหม่ล่าสุดของประเทศไทยอันนี้เป็นที่สกลนครนะครับที่สกลนครแล้วก็ยังมีที่ขอนแก่นนะครับอันนี้ที่จังหวัดน่านนะครับที่จังหวัดน่านเนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่ามีการใช้วาทกรรมบางอย่างนะครับเช่นบอกว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นพระนครแห่งพระพุทธศาสนานะครับไม่เอามัสยิดเพราะว่าเราเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นวิญญาณของชาวพุทธเพราะนั้นมัสยิดก็จะมาสร้างไม่ได้แล้วก็บอกว่าถ้าชาวมุสลิมต้องการพื้นที่ที่สงบเนี่ยก็ให้กลับไปต่างจังหวัดชายแดนภาคใต้ซะนะครับก็จะเป็นคำที่พูดให้สงบสุขซะไม่ต้องมาอยู่ที่นี่อะไรประมาณนี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่านี่คือวาทกรรมที่ผมพูดตอนต้นว่ามันจะเกี่ยวกับเรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับนะครับมีการบอกว่าน่านเนี่ยเป็นที่มั่นสุดท้ายนะครับเป็นที่มั่นสุดท้ายของพุทธศาสนาในประเทศไทยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามาได้ยังไงกันนะครับคำพูดว่าการกล่าวอ้างเช่นนี้นะครับนอกจากนั้นก็มีที่ปากเชียงเซาครับแล้วก็ที่การทวงที่นครศรีธรรมราชที่วัดพระธาตุอันนี้จะเป็นกรณีที่น่าสนใจอีกกรณีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพูดต่อไปข้างหน้าว่าอันนี้จะแตกต่างก็คือว่าไม่ได้ห้ามสร้างมัสยิดนะครับแต่ว่าเป็นแต่เพียงการปะทวงการสร้างสถาปัตยกรรมบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆมันเป็นผลมาจากความไม่รู้บางอย่างด้วยนั่นเองอันนี้
ส่วนอันนี้เป็นการต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมฮารามที่เชียงใหม่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าผู้นำในการต่อต้านเนี่ยก็เป็นพระสังฆาธิการระดับผู้ใหญ่นะครับระดับเจ้าคณะชั้นสูงของจังหวัดเป็นต้นนะครับแล้วการกล่าวอ้างของเชียงใหม่ก็คล้ายๆที่หน้านะครับก็คือว่าบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นที่ที่เคยสันทายนาพระไตรปิฎกเป็นดินแดนของชาวพุทธเพราะฉะนั้นมุสลิมไม่ควรจะเข้ามาทำอะไรเข้ามาแล้วจะทำลายจิตวิญญาณของชาวพุทธทำลายวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นที่คือเขาจะไปสร้างที่อำเภอใหม่ของเชียงใหม่คืออำเภอดอยหลอกนั้นต้องมีการประท้วงนะครับมีการเนี่ยยื่นฟ้องสันปกครองบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่นำมาให้ดูส่วนต่อมาเป็นผู้นำนะครับผู้นำทางพุทธศาสนาที่ท่านแสดงให้เห็นกระแสอิสลามโฟเบียชัดเจนในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เป็นพระภิกษุหลายท่านที่เป็นคนไทยอาจจะรู้จักอาจจะเคยเห็นบ้างท่านชื่อพระมหาอภิชาตนะครับท่านก็จะเป็นผู้ที่ออกมาใช้สื่อออนไลน์นะครับแสดงจุดยืนแสดงความเห็นเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่ค่อนข้างรุนแรงมากนะครับหรือจริงๆถ้าใครถ้าอยากทราบเนี่ยก็ลองไปดูคนครับไปเสิร์ชดูใน YouTube เนี่ยจะพบเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วกรณีที่ผมพูดมาเมื่อสักครู่ข้างต้นนะครับเกี่ยวกับการประท้วงที่จังหวัดนี้เนี่ยท่านพระมหาพิชาตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้รณรงค์เหมือนกันคือหมายความว่าเป็นผู้ที่นำเรื่องนี้มากระจายเผยแพร่ให้ชาวพุทธที่ติดตามท่านเนี่ยมาร่วมครับร่วมแสดงความเห็นก็ดีร่วมกระทำอะไรบางอย่างก็ดีที่สำคัญที่ท่านมีชื่อเสียงนะครับในความที่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าครั้งหนึ่งท่านเคยโพสต์เฟซบุ๊กนะครับในช่วงนั้นเนี่ยมันมีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องความผูกหมู่ของออนไลน์เสียชีวิตนะครับมรณภาพคราวนี้เนี่ยท่านพระมหาชาติเนี่ยก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดมีพระมรณภาพหนึ่งรูปเนี่ยขอให้ชาวพุทธไปเผามัสยิดหนึ่งหลังแรกกันนะครับซึ่งก็นะครับเป็นคำพูดที่น่ากลัวคราวนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าในปัจจุบันนะครับท่านพระมหาชาติเนี่ยมีช่องทางสื่อออนไลน์อีกช่องทางหนึ่งเป็นสื่อ YouTube เป็น YouTube Channel ใช้ชื่อว่าวิรัตภูโมเดลใช้ชื่อว่าวิรัตภูโมเดลคำว่าวิรัตภูเนี่ยเป็นชื่อของพระพม่านะครับเป็นท่านี้ซึ่งหลายท่านก็น่าจะรู้จักกันเป็นพระพม่าผู้ที่นี่เป็นแกนนำในการต่อต้านมุสลิมโดมยานมากนะครับซึ่งท่านพระมหาชาติเนี่ยก็ใช้ชื่อวิรัตภูโมเดลเนี่ยพวกเราก็คงไม่ต้องสงสัยครับว่าท่านมีความคิดเห็นยังไงนะครับคือท่านมองท่านวิรัตภูเนี่ยว่าเป็นต้นแบบในการกำจัดหรือว่าในการต่อสู้กับอิสลามคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยการใช้การเผยแผ่เนื้อหาที่เราเรียกว่าสร้างความเกลียดชังนะครับในปัจจุบันก็มีเยอะมากนะครับในอันนี้เป็นเพียงบางตัวอย่างที่ผมเอามานะครับจากจริงๆก็คือถ้าพวกท่านลองไปดูเนี่ยมันจะมีเยอะแยะมากมายนะมีเห็นทุกวันด้วยซึ่งก็จริงบ้างไม่จริงบ้างก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าสิ่งเราเนี่ยเผยแพร่อยู่เป็นปกติในสื่อออนไลน์บ้านเราณปัจจุบันนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีการกล่าวหาเรื่องมูลเรื่องนี้มากมายคราวนี้ในที่สุดเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นก็คือในที่สุดมันนำมาสู่ความขัดแย้งนะครับอย่างท่านพระมหาอภิชาติเองเนี่ยก็ถูกพวกมุสลิมฟ้องร้องนะครับถูกฟ้องร้องแล้ว
แน่นอนครับความขัดแย้งเนี่ยมันก็ปะทุนะครับมันก็ก่อตัวแล้วก็รอที่จะปะทุขึ้นมาคราวนี้ปรากฏการณ์เหล่านี้สะท้อนปัญหาอะไรบ้างผมคิดว่าสิ่งที่สะท้อนออกมาจากปรากฏการณ์ที่สามารถสังเคราะห์มาได้เนี่ยก็คือว่ามันเกิดจากความไม่เข้าใจตัวเองครับซึ่งในที่นี้ก็คือไม่เข้าใจศาสนาของตัวเองนั่นเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้สถาปนิกชนเนี่ยเราควรมีท่าทีต่อศาสนาอื่นอย่างไรครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้อาจจะเป็นที่ถกเถียงกันในทางวิชาการก็ต้องมีที่ถกเถียงกันนะครับว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยมีท่าทีอย่างไรแน่ต่อศาสนาอื่นครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยเรามั่นใจได้อย่างหนึ่งก็คือว่าพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้เกลียดผู้อื่นพุทธศาสนาไม่เคยสอนให้โกรธผู้อื่นกระทั่งให้ทำร้ายผู้อื่นให้ฆ่าผู้อื่นเนี่ยไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นผู้ที่เอ่ยอ้างเช่นนี้เนี่ยเราก็ควรจะเข้าใจว่าอย่างไรใช่ไหมครับคราวนี้ต่อมาก็คือความไม่เข้าใจผู้อื่นนะครับก็คือไม่เข้าใจศาสนาผู้อื่นในที่นี้เอาความจริงแล้วเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยซึ่งสอนทางศาสนาผมมีความคิดว่าเราเนี่ยขาดองค์ความรู้ในเรื่องศาสนาอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยมากมายนะครับกระทั่งบางทีเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นตัวคำสอนศาสนาอันไหนเป็นตัววัฒนธรรมของผู้ที่นับถือศาสนานะครับกล่าวเช่นนี้ก็คือว่าตัวอย่างที่กรณีที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้การต่อต้านเกิดขึ้นเนื่องจากเข้าใจว่าสถาปัตยกรรมที่จะมาก่อสร้างนั้นเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมแบบอิสลามซึ่งจริงๆไม่ใช่นะครับมันเป็นสถาปัตยกรรมของผู้ที่นับถืออิสลามนะครับกล่าวเช่นนี้ก็คือว่าบางทีมันต้องแยกออกจากกันนะครับมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบหนึ่งซึ่งนิยมสร้างกันในประเทศที่นับถืออิสลามนั่นเองนะครับนั่นแปลว่าถ้าจะสร้างแบบนี้มันก็ไม่ได้สื่ออะไรถึงศาสนาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีความไม่เข้าใจในสังคมและโลกเนื่องจากโลกปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่เราเรียกว่าพหุวัฒนธรรมนะครับมันมีความหลากหลายมันมีความแตกต่างมากมายนะครับเกิดเป็นทุกด้านก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการขาดเข้าใจความเข้าใจในตรงนี้เนี่ยมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในที่เราเห็นมานะครับคราวนี้ส่วนต่อมาครับอย่างที่เรียนท่านไว้แล้วว่าจะกล่าวถึงสิ่งที่เราเรียกว่าพีทโปรโตคอลนะครับของท่านไดสปูดเกดักที่ต้องกล่าวถึงท่านเกดักเนี่ยก็เพราะว่าอะไรกล่าวเฉพาะในเรื่องทางด้านสันติภาพนะครับและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนเนี่ยก็ถือได้ว่าท่านเป็นผู้ที่คิดนะครับและเคลื่อนไหวด้านเนี้ยที่มีชื่อเสียงยอมรับนะครับและที่ยอมรับมาอย่างยาวนานนะครับผลงานที่เราเห็นเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือการเขียนข้อเสนอแนะทางสันติภาพหรือว่าคีย์โปรโตคอลที่ผมพูดเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นข้อเสนอที่ท่านเขียนเสนอให้แก่องค์การสหประชาชาติหรือ UN นะครับเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี1983นะครับนับถึงปัจจุบันก็ประมาณ30กว่าปีแล้วนะครับนี่เป็นข้อเสนอที่ท่านทำทุกปีเป็นกิจวัตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะศึกษาสิ่งที่ท่านเสนอมานะครับว่าท่านเสนอมาอย่างไรบ้างในทัศนะของผมเนี่ยผมสรุปข้อเสนอของท่านได้เป็น4ข้อนะครับจริงๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ด้วยเวลาจำกัดเนี่ยผมขอเสนอแค่4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือวัฒนธรรมแห่งสันติภาพนะครับประเด็นที่2คือมนุษยนิยมแห่งทางสายกลางนะครับประเด็นที่3ก็คือการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลกประเด็นที่4ก็คือโลกที่ปราศจากหรือว่าโลกที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์
ครับผมเลือกที่จะพูด4ประเด็นนี้นะครับประเด็นแรกนะครับวัฒนธรรมของสันติภาพคืออะไรนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรท่านอิเคดะเชื่อตามหลักการของพุทธศาสนาก็คือว่ามนุษย์นะครับไม่เพียงมนุษย์นะครับทุกสิ่งล้วนพึ่งพิงอาศัยกันมีความเชื่อมโยงกันนะครับมนุษย์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับมีความเชื่อมโยงกันอันนี้มันเป็นฐานคิดนะครับสำหรับวัฒนธรรมแห่งสันติภาพซึ่งถามว่าวิธีการทำยังไงนะครับวิธีการที่ท่านอิเคดะเสนอแล้วก็เน้นย้ำเป็นเวลายาวนานมาตลอดเวลาเนี่ยก็คือการทำไดอะล็อกนะครับหรือว่าการสารเสวนานั่นเองซึ่งอันเนี้ยมันสามารถทำได้ในหลายระดับนะครับหลายระดับชั้นแล้วเป้าหมายของวัฒนธรรมแห่งสันติภาพเนี่ยคืออะไรก็คือการข้ามพ้นการยึดติดในคำสอนการข้างใครในตัวบุคคลในคำสอนหรือว่าในอะไรบางอย่างนะครับอันนี้คือหัวใจสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูคำกล่าวท่านเนี่ยผมยกมาเป็นตัวอย่างในบางตอนนะครับท่านเชื่อในความหลากหลายของมนุษยชาติของความเป็นมนุษย์นะครับมนุษย์เนี่ยมีความหลากหลายอยู่ในทั้งในตัวเองทั้งในกลุ่มของตัวเองนะครับและวิธีการที่จะทำให้เราเข้าใจในความหลากหลายความแตกต่างนั้นเนี่ยก็คือการใช้ไดอะล็อกนะครับการพูดคุยกันการสังเสวนากันซึ่งแรงบันดาลใจจากตรงนี้ผมต้องกล่าวก่อนตามที่ท่านน่าจะเข้าใจแล้วคือว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าข้อเสนอเพื่อสันติภาพเนี่ยข้อเสนอแนวแห่งสันติภาพด้านสันติภาพเนี่ยเป็นการเสนอในระดับสเกลระดับโลกนะครับ worldwide scale เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดในชื่อเรื่องของผมเนี่ยก็คือแรงบันดาลใจหมายความว่าเราจะนำมาปรับใช้ได้อย่างไรเมื่อกล่าวถึงการสารเสวนาเนี่ยนะครับผมคิดว่าในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องการสารเสวนาระหว่างศาสนาเนี่ยแม้จะมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเรายังทำน้อยนะครับยังมีน้อยอยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นวิถีทางนะครับในระยะยาวนะครับเพื่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับความไม่เข้าใจระหว่างศาสนาเนี่ยมันน่าจะถูกแก้ไขได้นะครับแต่ครั้งนี้สิ่งที่ผมสิ่งที่พูดอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกันไปนะครับมันจริงๆมันไม่ได้ขาดจากกันงั้นผมขอไปลำดับต่อไปก่อนนะครับอันนี้ท่านพูดถึงความสำคัญของการเสวนานะครับการสารเสวนาคือได้หรอที่บอกก็คือว่าเปลี่ยนพลังแห่งการยึดติดพลังแห่งการติดคำพีอะไรต่างๆเนี่ยให้เป็นทางบวกซะนะครับพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนพลังในทางลบให้เป็นทางบวกนะครับอันที่สองนะครับลำดับที่สองก็คือการมนุษยนิยมแห่งทางสายกลางอันนี้มันประกอบด้วย humanizingreligion ก็คือการทำให้ศาสนามีความเป็นมนุษย์มากขึ้นครับเพราะบางครั้งบางทีเนี่ยเราเอาหลักธรรมเราเอาคำสอนซึ่งเป็นนามธรรมเนี่ยเป็นตัวตั้งแต่เราไม่ได้เอาชีวิตคนนะครับคือเราสนใจนามธรรมมากกว่าความเป็นจริงอะว่าง่ายๆนะครับซึ่งอันนี้มันปรากฏในหลายศาสนาครับนอกจากนั้นก็มี inner transformationการเปลี่ยนแปลงจากภายในของแต่ละบุคคลครับอันนี้มันก็จะช่วยซึ่งท่านอิเคดะเนี่ยเขาจะพูดว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้เรื่องความเป็นมนุษย์เรื่องมนุษยนิยมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องไดอะล็อกอีกแล้วเห็นไหมครับคือทุกเรื่องเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องโยงกันนะครับบังเอิญว่าเราจะเป็นนักพูดที่แยกกันแค่นั้นเองและหน้าที่ของศาสนาก็คือ
การช่วยนะครับการช่วยส่งเสริมให้บุคคลเนี่ยได้มีการพัฒนาในด้านไหนครับแล้วเมื่อบุคคลเนี่ยมีความเข้มแข็งในชีวิตด้านในแล้วเนี่ยมันก็นำพาไปสู่สังคมที่มีการปฏิสัมพันธ์กันมีพลวัตครับมีความประสานสอดคล้องกันซึ่งถ้าไม่เป็นเช่นนั้นนะครับถ้ามนุษย์ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนาชีวิตด้านในของตัวเองเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยมองอะไรด้วยถ้าพูดภาษาแบบพูดถึงว่าคือมองด้วยอคตินะครับเราไม่อาจจะตัดสินอะไรได้อย่างถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นอคติด้วยความรักความโลภความเกลียดความกลัวนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เราพูดอยู่เนี่ยคือสโลโมสเปียร์เนี่ยก็คือเราอคติเพราะความกลัวความเกลียดเองอันนี้ท่านพูดถึงมนุษยนิยมแบบบุตรทุกท่านสังเกตนะครับคำว่าติดคำที่ท่านอิสระใช้เนี่ยคือเอา humanism ก่อนนะครับคือเอาบุตริสเป็นส่วนขยายนะครับไม่ใช่บุตริสขึ้นก่อนแล้ว humanism มาขยายหมายความว่าอะไรครับผมว่าคำนี้มันมีในสำคัญอยู่ที่ว่าเราให้ความสำคัญกับความเป็นมนุษย์ก่อนแล้วถึงค่อยไปพูดเรื่องศาสนานะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามีร่วมกันก็คือความเป็นมนุษย์ครับไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนก็ตามคุณก็มีความเป็นมนุษย์เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเอาความเป็นมนุษย์มาพูดก่อนนะครับท่านอิคดาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องเข้าใจความแตกต่างนะครับไม่ใช่แค่เพียงระหว่างนิกายหรือระหว่างยังเกี่ยวกับเรื่องความเชื่ออุดมการณ์ต่างๆเรื่องวัฒนธรรมต่างๆด้วยนะครับเพราะว่าท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้ไอการแบ่งแยกมนุษย์ด้วยสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นสิ่งที่สมบูรณ์นะครับมันไม่ได้อับสลูทแต่มันผันแปรไปตามบริบทต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปติดว่ามันแบ่งแบบจริงแท้แน่นอนเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาทันทีนะครับอันนี้หัวข้อต่อไปนะครับการศึกษาเพื่อความเป็นคนหนึ่งโลกจากที่ผมอ่านข้อเสนอแนะด้านสันติภาพของท่านอิสระดาบมาแทบจะไม่เห็นท่านพูดในความเป็นประเทศนะครับหรือว่าในความเป็นพุทธเท่าไหร่แต่ท่านจะมองกว้างครับมองในระดับโลกในระดับความเป็นมนุษยชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านเสนอเหล่านี้เนี่ยอันแรกนะครับที่เกี่ยวกับการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและท่านเน้นย้ำมากแล้วก็อย่างที่ท่านคณบดีจากนายสงการท่านพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นการแปลความคิดความหลักการของท่านออกมาเป็นรูปธรรมนะครับสิ่งที่ท่านให้ความสำคัญก็คือเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานนะครับทุกศาสนาจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยพื้นฐานเรื่องนี้นะครับไม่ว่าเราจะมีศาสนาหรือศาสนาไหนก็แล้วแต่นอกจากนั้นจะเป็นเรื่องข้อมูลสาธารณะครับนอกจากนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือเรื่องการแลกเปลี่ยนในทางการศึกษาซึ่งอันนี้ผมคิดว่าถ้าเรานำมาปรับใช้นะครับเอาแรงบันดาลใจกับเรื่องนี้มาปรับใช้เนี่ยมันอาจจะแปลว่าเราอาจจะต้องมีการศึกษาเปลี่ยนแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างศาสนาของศาสนิกไหมนะครับเช่นในประเทศเราเนี่ยเราก็เห็นว่ามีมหาลัยสงฆ์เยอะแยะมากมายนะครับแต่เคยมีไหมที่มหาลัยสงฆ์ไปแลกเปลี่ยนกับวิไลของอิสลามนะครับผมคิดว่ายังไม่มีแต่ว่าข้อเสนอของท่านอิสระก็น่าสนใจนะครับและผมคิดว่าถ้าจะทำให้มันเป็นรูปธรรมเนี่ยมันก็น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหมครับคราวนี้นอกจากนั้นเนี่ยท่านยังส่งเสริมเรื่องเยาวชนนะครับท่านให้ความสำคัญกับเยาวชนนะครับแล้วก็การศึกษาแก่เด็กผู้หญิงครับจริงๆอันเนี้ยอาจจะรวมความไปถึงการให้ความสำคัญกับสตรีด้วยครับซึ่งเรื่องเนี้ยผมก็คิดต่อไปไกลว่าจริงๆแล้วเวลาพูดเราให้ความสำคัญกับเรื่องผู้หญิงนะครับในการทำงานเกี่ยวกับสันติภาพเนี่ยเราจะเห็นว่า
ตามที่ผมกล่าวมาตอนต้นเนี่ยท่านจะพบว่าผู้นำที่ก่อปัญหาอะไรต่างๆไม่มีผู้หญิงเลยครับเป็นผู้ชายนะก็อาจจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้หญิงมีบทบาทในด้านสันติภาพนะครับในไม่ว่าในต่างประเทศหรือระดับไหนน้อยเกินไปนะครับทำไมเราไม่ให้บทบาทของผู้หญิงมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้ผมตระลึกถึงอาจารย์ของผมท่านหนึ่งครับซึ่งล่วงลับไปแล้วเนี่ยคือท่านอาจารย์ปริชาติสวนบุภาซึ่งเป็นผู้ที่เรียกได้ว่าเป็นผู้นำด้านการสารเสวนาของประเทศเรานะครับแล้วท่านก็ทำงานจนวาระสุดท้ายคือใกล้ๆจะเสียชีวิตเนี่ยท่านก็ยังทำงานอยู่นะครับลงไปที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้พยายามจับในระหว่างชาวพุทธกับชาวมุสลิมเนี่ยผมคิดว่าแม้อาจารย์ปริชาติจะจากพวกเราไปนะครับแต่พลังหรือว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันยังดำรงอยู่นะครับและทุกวันเนี่ยพอเราเลือกถึงท่านแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเลือกถึงเรื่องนี้ครับเลือกถึงเรื่องสารเสวนาเลือกถึงเรื่องทำยังไงที่เราจะได้ร่วมมือกับศาสนาอื่นนะครับสรุปนะครับผมคิดว่าที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยท่านข้อเสนอด้านสันติภาพของท่านอิสระเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจนะครับจะทำให้เรารู้ทั้งตัวเราเองรู้ทั้งผู้อื่นรู้ทั้งสังคมครับผมใช้คำสั้นๆว่ารู้เรารู้เขาแล้วก็รู้โลกนะครับเป็นสามเหลี่ยมแห่งความเข้าใจคือสามอย่างเนี่ยมันต้องอิงอาศัยกันเช่นเดียวกันนะครับจะมารู้แต่เราเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์นะครับหรือว่าในที่สุดก็อาจจะก่อปัญหาได้อยู่ดีแล้วสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่พูดมานะครับเราอาจจะพูดในบริบทของศาสนาแค่นั้นเองนะครับแต่ผมคิดว่าทุกท่านก็คงทราบดีว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้ลอยอยู่เป็นสุญญากาศในสังคมครับศาสนามีความเกี่ยวข้องกับบริบทด้านอื่นมากมายครับเปรียบเสมือนกับว่าถ้าศาสนาเป็นยอดของน้ำแข็งที่พ้นน้ำออกมาแต่ข้างล่างก็ยังมีนะครับก้อนน้ำแข็งที่จริงๆมันมากกว่าด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าผมละเลยนะครับบริบทเรื่องพวกนี้เรื่องปัญหาอิสลามโฟเบียในประเทศไทยเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะมีที่เต้นในเดนด้าบางอย่างนะครับเกี่ยวในทางการเมืองอะไรก็เป็นไปได้นะครับแต่ทางนี้เป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักนะครับซึ่งอันนี้คือสรุปสุดท้ายอีกทีหนึ่งนะครับว่าท่านอิเคดะเนี่ยบอกว่าเป้าหมายนะครับเป้าหมายของข้อเสนอเพื่อสันติภาพเนี่ยในอีกแง่หนึ่งก็คือว่าเราต้องการโลกแบบไหนนะครับเราต้องการโลกที่ไม่ละเลยไม่มองข้ามปัญหาหรือว่าความยากที่มันขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าเราต้องตระหนักรู้พูดแบบพูดเถรวาทเลยก็คือว่าเราต้องกำหนดรู้ในภูมิและเราก็ต้องสนับสนุนให้ปัจเจกเนี่ยได้พัฒนาตนนะครับได้อยู่อย่างสันติสุขและสุดท้ายที่น่าสนใจก็คือว่าต้องเป็นโลกที่เราเรียนรู้เราจดจำบทเรียนที่ผ่านมาจากอดีตนะครับแต่ที่น่าทราบดีนะครับแล้วเมื่อกี้ส่วนสุดท้ายที่ผมบอกว่าเป็นข้อสรุปของท่านอิเคดะที่ผมจะมาเสนอวันนี้ก็คือเรื่องโลกที่ปราศจากอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมครับซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ได้จากการพูดเรื่องนี้ก็คือว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยจากอาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมครับอย่างที่พวกเราทราบกันดี
ซึ่งอันนี้แปลว่ามีประสบการณ์ตรงนะครับเพราะฉะนั้นท่านอิเกดะเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำมาสู่ข้อเสนอเพราะฉะนั้นในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนมาจากประชาชนของธรรมศาสตร์นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เราควรเรียนรู้ควรเรียนจากอดีตเนี่ยสำหรับตัวสถาบันประชาคมธรรมศาสตร์เราเนี่ยก็มีอยู่นะครับแล้วมันก็เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่ผมพูดมาด้วยเหมือนกันแปลว่าเรามีประวัติศาสตร์บาดแผลบางอย่างนะครับซึ่งหลายท่านคงจะเคยทราบนะครับถ้าเป็นคนไทยเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสถานที่ที่เรากำลังนั่งอยู่นี้นะครับซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์บาดแผลซึ่งหลายคนอยากจะลืมแต่ว่าถ้าเราพูดแบบท่านอิเกดะก็คือว่าเราไม่ควรลืมแต่เราควรนำมาใช้เป็นบทเรียนนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกับศาสนาเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามีพระนะครับพระภิกษุนะพุทธศาสนาเราเนี่ยได้ออกมากล่าวแบบนี้ครับบอกว่าฆ่าคนอื่นญี่ปุ่นมากกว่าได้บาปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าสังคมไทยเคยมีบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วแล้วเราจะปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกหรือนะครับเราควรจะได้บทเรียนจากเรื่องเช่นนี้ไม่ใช่หรืออันนี้เป็นสิ่งที่ปิติวุฒโธที่ปู่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับว่าฆ่าคนนี้ได้บุญมากกว่าได้บาปหรือว่าบางคนก็อาจจะเคยได้ยินที่บอกว่าฆ่าคนนี้ได้บาปนี่นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นชื่อหนังสือนะครับอันนี้ก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของปิติวุฒโธนะครับเนี่ยนะครับนี่เป็นหนังสือซึ่งหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ว่าจริงๆแล้วมีเป็นชื่อหนังสือจริงๆนะครับของพี่ปิปุโธผมเพราะฉะนั้นนะครับสุดท้ายเนี่ยตามที่ได้กล่าวไปหมดแล้วเนี่ยนะครับตามข้อเสนอของท่านเอกดาผมคิดว่าเราสามารถมีแรงบันดาลใจในการก้าวไปข้างหน้าในการที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมของเราเนี่ยให้มีสันติภาพผมขอปิดการพูดของผมด้วย5ภาพนี้นี่เป็นทวีตของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเมื่อ10วันที่13ที่ผ่านมานี่เองนะครับสิ่งที่น่าดีใจก็คือว่าทวีตนี้นะครับหน้าปัดนี้ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นสถิติผู้กดไลค์มากที่สุดนะครับมีผู้กดไลค์มากที่สุดคำกล่าวของอดีตประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยจริงๆแล้วท่านอ้างนะครับเป็นการอ้างมาจากอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาแห่งแอฟริกาใต้อีกทีหนึ่งนะครับคำกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นข้อสรุปที่ดีนะครับว่าจริงๆแล้วในมนุษย์เนี่ยไม่ควรจะเกลียดกันเพราะว่าเหตุผลในเรื่องสีผิวนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องศาสนาแล้วแนวโน้มในที่ดีก็คือว่าและมันน่าจะเป็นความหวังให้กับพวกเราคือว่าอย่างน้อยที่สุดมีคนเห็นด้วยกับทวีตนี้นะครับเป็นสถิติของโลกของการกดไลค์ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้ครับI would like to move on to the closing and conclusion of the joint seminar. This joint seminar was dedicated in commemoration of the first anniversary on signing the MOU between the Faculty of International Liberal Arts of Soka University and the Faculty of Liberal Arts of Thammasat University. Both faculties had collaborated in organizing a joint seminar on 17th August 2017 at Faculty of Liberal Arts of Thammasat University, Prachan campus in Bangkok, Thailand.
We had invited four lecturers from Thammasat University, Soka University, and Soka Gakkai Thailand, following welcome remarks by Professor Narayana Thiraphoot, the President of Thammasat University Council, opening remarks by Professor Damrong Adungyadwitigan, Dean of Faculty of Global Arts at Thammasat University, and congratulatory remarks by Mr. Shigeki Kobayashi, the Counselor of Embassy of Japan. The theme of the joint seminar is Philosophy of Peace and Harmonious Coexistence, which aims to promote and strengthen research collaboration between Soka University and Thammasat University, and to commemorate the 130th anniversary of Thailand-Japan diplomatic relations. This joint seminar is dedicated to the research of Oriental philosophy at large, in particular, Buddhist thought and philosophy, by conducting integrated research between fields of academic studies with the aim of contributing to the development of solutions to global issues facing humanity. As a Thammasat University, Soka University liaison office, and I personally wish to express my gratitude to all participants and for cooperating in this seminar, and hope you all have safe journeys home. Thank you very much. Thank you.